ถ้าผมจะมาซื้อที่นี่นะผมก็ต้องมีความมั่นใจกับว่าที่นี่สร้างดีคือโครงสร้างดีหมดใช่ไหมเพราะปัญหาโครงสร้างนี่เป็นปัญหาใหญ่ถ้าเกิดทั่วโครงสร้างที่นี่เกิดมีการต้องซ่อมโครงสร้างนี่นะโอ้โหใช้เงินไม่รู้กี่ร้อยล้านกว่าจะซ่อมเสร็จถูกไหมฮะหรือว่าใช้ระบบที่ไม่ดีแม้กระทั่งในลิฟต์เกิดไฟดับขึ้นมามืดไปหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเรามีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมมาตั้งหลายสิบปีแล้วเนี่ยเพราะนั้นเราจะเป็นคนที่เน้นโครงสร้างมากกว่าพวกคอสเมติกว่าในโครงสร้างของเราเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเอาวิศวกรมานั่งเช็คดูเนี่ยก็จะรู้ว่ามันทนได้แปดจริงคอสเมติกนี่พูดจริงวอลเปเปอร์ห้องนี้ห้องคุณเปลี่ยนหมดคุณก็จะเปลี่ยนได้ใช้เงินไม่กี่หมื่นบาทก็เปลี่ยนสีเกิดคุณไม่ชอบสีน้ำตาลคุณไปเปลี่ยนสีอะไรก็ได้หรือว่าผ่านไป5ปีคุณจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ก็ห้องเหมือนใหม่ละถูกป่ะแต่ที่คุณทำเปลี่ยนไม่ได้จริงก็คือพวกโครงสร้างพวกระบบทั้งหมดเพราะนั้นถ้าผมเป็นประตูห้องนี้นะผมก็เฉยๆอ่ะผมก็โอเคก็อาจจะดูนิดหน่อยว่าวอลเปเปอร์มันมีรอยไหมมีอะไรไหมนะครับน้ำนี่ไหลไหมเช่นถ้าเกิดผมเทน้ำลงไปเนี่ยน้ำไม่ได้ไหลย้อนกลับมาจากตรงนี้มันควรจะไหลไปลงท่ออะไรเงี้ยผมก็จะตรวจเท่านั้นอ่ะนะครับแล้วก็จะตรวจระบบไฟว่าระบบไฟนี่มันเดินสายถูกไหมลูกค้าทั่วไปก็อาจจะเชื่อเรื่องแบรนด์ก่อนถูกไหมก็อาจจะเชื่อว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เงี้ยก็เรื่องแบรนด์เรื่องแบรนด์มันก็จะมาเรื่องว่าสร้างเสร็จไหมผมว่านี่มันเป็นคอนเซิร์นของลูกค้าเกือบทุกรายนะว่าไอโครงการที่จะสร้างเสร็จไหมเพราะคอนโดนี่มันอย่างหนึ่งคือถ้าคุณทำหมู่บ้านนะคุณสร้างบ้านทีละหลังเนี่ยเสร็จได้ทีละหลังพอเสร็จคุณเข้าไปอยู่ได้ละแต่คอนโดนี่ถ้าไม่ปิดหลังคานี่อยู่ไม่ได้นะเพราะนั้นการสร้างคอนโดอันหนึ่งเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากเพราะนั้นคนที่จะมากล้ามาซื้อผมเนี่ยก็ต้องมั่นใจผมสร้างเสร็จนะถูกไหมเพราะนั้นมาตรฐานของเราจะสูงกว่าที่อื่นอันนี้คือการที่เราเหมือนกับเป็นการตอบแทนลูกค้าเราที่เชื่อใจเราแต่พื้นเนี่ยเราให้เป็นพื้นเอนจิเนียร์วูดใช่ไหมฮะก็คือผิวมันนี่เป็นผิวไม้จริงเลยนะครับไม้นี่ก็จะแพงกว่าที่อื่นไม้นี่จะแพงกว่าไม้พวกลามิเนตประมาณ 2-3 เท่านะฮะแต่ว่าที่เราให้เพราะเราคิดว่าฟีลลิ่งของห้องเนี่ยเวลาคุณเดินบนไม้เนี่ยมันน่าจะเฟิร์มๆหน่อยกระจกเราเนี่ยเราภูมิใจมากเพราะว่าเราเป็นโครงการแรกที่ใช้กระจกแบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น UPVC นะฮะทั่วไปที่คุณเห็นเป็นสีขาวเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมพ่นขาวนะครับแต่พอเป็น UPVC เนี่ยคุณลองดูนะครับผมเปิดมันเนี่ยเสียงดังนะฮะแล้วยินเสียงรถเสียงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพอปิดเนี่ยจะเงียบสนิทเลยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยแม้กระทั่งข้างบนนี่เราก็ซีลหมดเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยพอเราใช้อย่างนี้เนี่ยเรามั่นใจมากว่าน้ำไม่เข้าแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเกือบที่สุดของห้องนึงเนี่ยของที่เราให้เนี่ยที่คุณเห็นในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่เราให้เป็นของมาตรฐานยกเว้นไอทีวีอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกของตกแต่งเล็กน้อยเนี่ยทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยเป็นของที่เราให้หมดเลยนะครับแล้วเราถึงขนาดว่าถ้าเกิดลูกค้าคนไหนโอนก่อนสิ้นปีเนี่ยเราให้ฟูกด้วยนะครับก็ทุกอย่างนี่ลูกค้าผู้หญิงก็คิ้วกระเป๋าเข้ามาเอาทีวีเข้ามาเครื่องนึงก็อยู่ได้ละตอนที่ผมบอกมาแล้วว่าห้องนี้ทำด้วยมือคนนะมีคนเป็นร้อยคนเข้ามาทำห้องนี้แต่ผมขาย BMW ในราคา Toyota คุณ